อาจารย์ครับครับวันก่อนเราคุยเรื่องกระดาษซีรีส์ A กันถูกแล้วผมไปซื้อสมุดมาเล่มนึงครับมันไม่เหมือนกระดาษซีรีส์ A ซักชนิดเลยครับแถมข้างหลังยังใส่ว่า B5 อีกด้วยครับครับจริงๆแล้วกระดาษที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่ากระดาษ B series นะครับซึ่งกระดาษ B series มีความเกี่ยวข้องกับกระดาษ A series อย่างใกล้ชิดเลยเค้นจำได้ไหมครับว่ากระดาษ A series มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างกระดาษ A series ครับอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวคือ1ต่อสแควร์รูท2แล้วก็มีพื้นที่ของกระดาษ AN เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง N ตารางเมตรครับเดี๋ยววันนี้หาความกว้างและก็ความยาวของกระดาษ AN ใดๆเลยโดยเริ่มต้นนะครับเราจะกำหนดให้ x แทนความกว้างของกระดาษ an ในหน่วยตารางเมตรดังนั้นความยาวของกระดาษ an ยาวกี่เมตรครับสแควร์รูท 2x ครับแล้วก็อย่าลืมว่ากระดาษ an มีพื้นที่เป็น1ส่วน2ยกกำลัง n ตารางเมตรครับและกระดาษ an ใดๆมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะสูตรตั้งมาเลยนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวพื้นที่ของกระดาษ AN คือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง N จึงเท่ากับ X ความกว้างคูณกับ square root 2X คือความยาวแล้วเราก็จัดรูปเทอมทางด้านขวาเล็กน้อยนะครับนำ X มาจับกลุ่มร่วมกันเราจึงได้ว่า square root 2คูณด้วย X ยกกำลัง2เราต้องการหา X ดังนั้นผมก็เลยขอนำ square root 2หารตลอดทั้ง2ข้างของสมการตอนนี้เราจึงได้ว่า X ยกกำลัง2เท่ากับเศษ1หารด้วย2ยกกำลัง n คูณกับ square root 2จำได้ใช่ไหมครับว่าเราสามารถเปลี่ยน square root 2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ก็คือ square root 2เท่ากับ2ยกกำลัง1ส่วน2ซึ่งเกิดจากสูตร a ยกกำลัง m ใส่รากที่ n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ส่วน n นั่นเองครับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n คูณ2ยกกำลัง1ส่วน2เนื่องจากฐานเป็นเลข2เหมือนกันนะครับก็จึงรวมกำลังของมันทั้งคู่ได้จึงกลายเป็นเศษ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง n บวก1ส่วน2ซึ่งตรงนี้นะครับเราใช้สูตร a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ครับทำต่อไปครับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n บวก1ส่วน2เราสามารถเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ด้วยการเปลี่ยนเป็น2ยกกำลังลบของ n บวก1ส่วน2ครับซึ่งสูตรตรงนี้นะครับเราใช้ก็คือเศษ1ส่วน a ยกกำลัง m จะเท่ากับ a ยกกำลังลบ m ครับเมื่อเรามี2ยกกำลังลบของ n บวก1ส่วน2เรานำลบคูณกระจายเข้าไปครับจึงได้เป็น2ยกกำลังลบ n ลบเศษ1ส่วน2ครับในตอนนี้นะครับเรามี x ยกกำลัง2เท่ากับ2ยกกำลังลบ n ลบเศษ1ส่วน2นะครับให้เราทำการใส่ square root ทั้ง2ข้างของสมการนะครับสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับ square root ของ x ยกกำลัง2จะได้ออกมาเป็นค่าสมบูรณ์ x แต่เนื่องจากในตอนนี้นะครับ x จะต้องเป็นความกว้างของกระดาษนะครับย่อมเป็นบวกเสมอเราจึงสามารถเปลี่ยนค่าสมบูรณ์ x เป็น x ได้นะครับสำหรับเทอมทางด้านขวามือนะครับเราจะได้ square root ของ2ยกกำลังลบ n ลบเศษ1ส่วน2จำได้ใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยน square root ให้เป็นยกกำลังเศษ1ส่วน2ได้เราจึงได้เป็น2ยกกำลังลบ n ลบเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2แล้วเราก็นำกำลังทั้ง2นั้นมาคูณกันได้เพราะอะไรครับจากกฎ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n ครับเราจึงได้เป็น2ยกกำลังลบ n ลบเศษ1ส่วน2เอากำลังมาคูณกับเศษ1ส่วน2ครับเมื่อคูณเศษ1ส่วน2เข้าไปในวงเล็บเราจึงได้เป็น2ยกกำลังลบ n ส่วน2ลบ1ส่วน4และนั่นคือความกว้างของกระดาษ AN ในหน่วยเมตรนั่นเองครับต่อไปเราจะไปดูความยาวของกระดาษ AN กันนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าความยาวกระดาษ AN เราเขียนตั้งเอาไว้ว่าคือ square root 2 คูณ xตอนนี้เราทราบแล้วว่า x เท่าไหร่เอามาแทนค่าลงไปครับเราจึงได้ square root 2คูณ2ยกกำลังลบ n ส่วน2ลบเศษ1ส่วน4แล้วเปลี่ยน square root 2เป็น2ยกกำลัง1ส่วน2ครับจึงได้เป็น2ยกกำลัง1ส่วน2คูณ2ยกกำลังลบ n ส่วน2ลบ1ส่วน4เนื่องจาก2เป็นฐานเดียวกันเราจึงรวมเลขยกกำลังเข้าด้วยกันจึงได้เป็น2ยกกำลังเศษ1ส่วน2บวกกับลบ n ส่วน2ลบเศษ1ส่วน4
สังเกตว่าเศษ1ส่วน2รวมกับลบ1ส่วน4เราจะได้เศษ1ส่วน4ดังนั้นผลสุดท้ายเราจึงได้ว่าความยาวของกระดาษ AN คือ2ยกกำลังลบ N ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4เมตรนั่นเองครับโดยสรุปนะครับขนาดของกระดาษ AN ใดๆคือมีความกว้างเป็น2ยกกำลังลบ N ส่วน2ลบ1ส่วน4เมตรและยาว2ยกกำลังลบ N ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4เมตรนั่นเองครับอาจารย์ครับเรารู้ขนาดของกระดาษ A ซีรีส์กันแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสมุด B5 ของผมล่ะครับอาจารย์มีตัวช่วยในการค้นพบความจริงนี้โดยในมือขวาของอาจารย์คือกระดาษ A4 และมือซ้ายคือกระดาษ A5 ไหนเราลองดูสิครับว่า B5 ของเราเกี่ยวอะไรกับ A4 กับ A5 ใหญ่กว่า A5 ครับเล็กกว่า A4 ครับมันอยู่ตรงกลางระหว่าง A4 และ A5 ใช่หรือไม่ครับถูกต้องนะครับกระดาษ B5 จะมีขนาดที่อยู่ระหว่าง A4 กับ A5 เสมอความหมายของกระดาษ B series จึงเป็นกระดาษที่มีขนาดอยู่ระหว่าง A series นะครับหรือพูดอีกในหนึ่งกระดาษ BN จะเป็นกระดาษที่อยู่ระหว่าง AN และ AN-1 ครับผมอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าระหว่างมันคือการเอาความกว้างของกระดาษ A4 ความกว้างของกระดาษ A5 เนี่ยบวกกันหาร2ได้ความกว้างของกระดาษ B5 และความยาวของ A4 ความยาวของ A5 บวกกันหาร2ได้ความยาวของ B5 ใช่หรือไม่ครับเกือบใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยเมื่อกี้เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่สำหรับกระดาษเนี่ยเขาเลือกค่าเฉลี่ยแบบนี้ครับเรียกว่าค่าเฉลี่ยเรขาคณิตสมมุติว่าเรามีทั้งหมด n ข้อมูลนะครับให้เป็น a1 a2 ไปจนถึง an เราสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือผมแทนเป็น am ก็จะเท่ากับ a1 บวก a2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง an ทั้งหมดหารด้วย n นั่นเองแต่เรามีค่าเฉลี่ยเรขาคณิตนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายบวกให้เป็นเครื่องหมายคูณและเปลี่ยนการหารด้วย n เป็นการหารากที่ n จึงเท่ากับ a1คูณ a2 คูณไปเรื่อยๆจนถึง an ทั้งหมดใส่รากที่ n ครับผมตัวอย่างอย่างเช่นเรามีข้อมูลคือเลข4 6แล้วก็9ไหนเค้นช่วยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตให้ผมหน่อยครับค่าเฉลี่ยครับ4บวก6บวก9หาร3ได้ประมาณ 6.333333333 ถูกต้องนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยเรขาคณิตรากที่3ของ4คูณ6คูณ9ซึ่ง4คูณ6คูณ9คือ216รากที่3ของ216เท่ากับ6สังเกตไหมครับว่าค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเราได้6แต่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 6.333 สิ่งนี้นะครับเป็นความจริงนะครับว่าค่าเฉลี่ยเรขาคณิตจะน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเสมอซึ่งอสมการนี้นะครับเรียกว่าอสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเรขาคณิตหรือภาษาอังกฤษคือ AMGM inequality ซึ่งน้องๆที่เคยสอบสวน.หรือกำลังสอบอยู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์มักจะเจออสมการนี้อยู่บ่อยๆนะครับใช้บ่อยในข้อสอบครับสรุปว่ากระดาษ BN เนี่ยมีขนาดเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยเรขาคณิตระหว่างกระดาษ AN และ AN-1 ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยนะครับเราจึงได้สูตรว่า bn เท่ากับ square root ของ an คูณ an-1 ซึ่งเราจะนำสูตรนี้ไปคำนวณความกว้างและความยาวของกระดาษ b series กันครับจากตัวอย่างก่อนหน้านะครับเราทราบเรียบร้อยแล้วว่าขนาดของกระดาษ an ใดๆคือกว้าง2ยกกำลังลบ n ส่วน2ลบ1ส่วน4เมตรและก็ยาว2ยกกำลังลบ n ส่วน2บวก1ส่วน4เมตรเมื่อเราแทนค่า n ด้วย n ลบ1ลงไปในสูตรข้างต้นเราจึงได้ว่าขนาดของกระดาษ an ลบ1คือกว้าง2ยกกำลังลบ n ลบ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน4เมตรและยาว2ยกกำลังลบ n ลบ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4เมตรตามที่อาจารย์ว่าไว้ครับความกว้างของกระดาษ bn คือค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของความกว้างของกระดาษ an กับความกว้างของกระดาษan-1 ใช่ครับผมซึ่งนั่นก็คือ square root ของ2ยกกำลังด้วยลบ n ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน4คูณอยู่กับ2ยกกำลังลบ n-1 ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน4จัดรูปใหม่เรียงใหม่ลบไปลบมาเราจะได้2ยกกำลังด้วยลบ n ส่วน2
เมตรครับอันนี้แค่ความกว้างนะครับอาจารย์ส่วนความยาวเนี่ยมันก็คือสแควร์รูทของ2ยกกำลังลบ n ส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน4คูณอยู่กับ2ยกกำลังลบ n ลบ1ส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน4แน่นอนครับเราจัดรูปไปจัดรูปมาบวกลบเลขยกกำลังและเราก็จะได้2ยกกำลังลบเศษ n ส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน2เมตรนั่นคือความยาวของกระดาษ BN ครับโดยสรุปนะครับขนาดของกระดาษ BN ใดๆคือกว้าง2ยกกำลังลบ n ส่วน2เมตรและยาว2ยกกำลังลบ n ส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน2เมตรนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราแทนค่า n เท่ากับ0จนถึง n เท่ากับ10ลงในสูตรที่เราคำนวณได้สิ่งที่เราได้ก็คือข้อมูลในตารางนี้ครับซึ่งเป็นตารางแสดงข้อมูลของความกว้างและความยาวของกระดาษ A0 จนถึง A10 และความกว้างกับความยาวของ B0 จนถึง B10 เคนครับในวันนี้เราพูดถึงกระดาษ A series และ B series ไปแล้วแต่เรารู้ไหมครับว่ายังขาดอีกซีรีส์นึงมีอีกซีรีส์ด้วยเหรอครับใช่ครับอีกซีรีส์นึงคือกระดาษ C series เราจะคุยกันเลยไหมครับหมดเวลาแล้วครับดังนั้นเราอาจจะต้องไปตอนหน้าแล้วนะครับเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะทุกวันมันแมทมาก